ือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับจากประเทศจีนที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังมีแนวคิดที่จะจํากัดเวลาที่เราเด็กๆนะครับใช้มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีข่าวที่ว่าประเทศจีนเองเนี่ยใช้มาตรการในส่วนของการจำกัดเวลาในการเล่นเกมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เคยมีปัญหาในเรื่องของบริษัททางด้านเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับที่คอยหากินกับผู้เล่นที่เป็นเยาวชนเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีงานวิจัยหลายๆชิ้นทั้งจากทางฝั่งตะวันตกเองหรือว่าในฝั่งเอเชียเองก็ตามนะครับที่มันกล่าวถึงผลกระทบเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่มีผลต่อเด็กในระยะยาว แล้วเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily. Explore the world beyond tomorrow. สวัสดีครับผมดนทลราดนจากดอนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวมาแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวน่าสนใจหลายๆอย่างมากๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายใหม่ที่ทางจีนเนี่ยคิดจะมาควบคุมการใช้งานโดยเฉพาะเรื่องของการเสพติดหน้าจอสมาร์ทโฟนของเหล่าเด็กๆนะครับ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผมว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องการที่จะทํา ในสิ่งที่จีนคิดจะทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม้จะมีข้อตกยงอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียในตัวของมันเองนะครับแต่ว่าด้วยงานวิจัยหลายงานที่มีตีพิมพ์ออกมานะครับทั้งโลกตะวันตกหรือว่าทางฝั่งอาเชียเองก็ตามนะครับมันมีปัญหาจริงๆนะครับเกี่ยวกับการเสพติดสมาร์ทโฟนของเยาวชนนะครับการใช้งานกับมันมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการชี้ขาดนโยบายนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อ อนาคตของชาติอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับลองจินตนาการว่าสมมุติว่ามีประเทศจีนประเทศเดียวนะครับที่ใช้ในโยบายนี้นะครับในการจํากัดการใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนพวกเขาก็ถือว่าแบกรับความเสี่ยงไปนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้มงวดมากเกินไปหรือไม่มันไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนเองเนี่ยมันก็เพิ่งมาบูมในยุค ช่วงปี2010เป็นต้นมาเพียงเท่านั้นนะครับที่เริ่มแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกนะครับหลังจากที่การเกิดขึ้นของระบบปฏิบัติการอย่าง Android ของ Google เองนะครับที่ทำให้มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญไปแล้วนะครับสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในยุคปัจจุบันซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆต่างๆนะครับมันมีหลายงานวิจัยที่ออกมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสภาพจิต ซึ่งเราเห็นได้ว่าแอปครือข่ายโซเชียลมีเดียต่งตางๆมากมายในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้ บางครั้งเนี่ยมันก็มองเป็นสิ่งที่น่ากลัวได้นะครับแม้เราเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มีโหมดที่ใช้สําหรับเด็กนะครับแต่ว่ามันเป็นกําแพงที่ต่ํามากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถแหกกฎเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายมากๆเช่นมี YouTube โหมดคิดมันก็ยากนะครับที่จะมากรองเรื่องราวเหล่านี้จริงๆหากเด็กจะไปใช้ปล่อยมือถือให้พวกเขาใช้เสพติดก,กับหน้าจออยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ยากนะครับที่จะมาคอนโทรลที่เหมือนกับนโยบายการควบคุมโดยผู้ปกครองที่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยพยายามนําเสนอมัน สามารถทําได้จริงๆนะครับมันเป็นไอเดียที่ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในโลกอุดมคติเกินไปนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถแหกกฎเหล่านี้ได้ง่ายได้มากๆนะครับแต่ว่าจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะใช้เทคโโนลยีมาเริ่มจัดก,การนะครับก่อนหน้านี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาพวกเขาก็เริ่มจํากัดเวลาในการเล่นเกมก่อนเป็นลําดับแรกนะครับ ซึ่งพวกเขาก็ใช้เทคโลยีอย่าง f a ซเ r คอ o g n i t ชั่ในการยืนยันตัวตนซึ่งถือว่ามันเป็นมาตรการที่โหดมากๆนะครับสำหรับนโยบายของรัฐที่จะมาจัดการในการจำกัดเวลาในการเล่นเกมของอเหล่าเยาวชน แน่นอนนะครับว่าจีนเองเป็นประเทศหนึ่งที่โอ้โหอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันเติบโตอย่างมากนะครับอุตสาหกรรมเกมเองหรือว่าทางด้านอินเทอร์เน็ตเองก็ตามนะครับมันเติบโตจนมีบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายครองตลาดของประเทศจีนอยู่นะครับต่างแย่งชิงกัน แล้วก็มีการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆนะครับโดยเฉพาะการแย่งชิงเหล่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กนะครับซึ่งถือว่าเป็นฐานสำคัญมากๆในการสร้างรายได้ให้กับพวกเขานะครับโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเกมเองแต่ว่าด้วยนโยบายที่เด็ดขาดของประเทศจีนเองนะครับก็ทําให้โอ้เกิดการปรับปรามครั้งยิ่งใหญ่ในกลุ่มบริษัทเทวีที่เป็นข่าวในช่วง2 3ปีที่ผ่านมานครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจีนจะเริ่มดําเนินการที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าการจํากัดการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยโอ้ มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับโดยหน่วยงานกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยได้เสนอข้อบังคับให้สมาร์ทโฟนแอปและแอปสโตร์ต่างๆเนี่ยต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าไมเนอร์โหมดนะครับลงในผลิตภัณฑ์ของตนเป้าหมายคือการจำกัดระยะเวลาที่เด็กสามารถใช้โทรศัพท์และคอนเทนต์ที่พวกเขาสามารถอ่านหรือดูได้ แต่ก็มีการเปิดให้สาธารณชนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อดูฟีดแบ็กนะครับว่า,านโยบายเหล่านี้เนี่ยมันควรจะทำอ m มเพ m e n t จริงๆหรือไม่นะครับฟีดแบ็จากกลุ่มผู้ปกครองหรือว่า,าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรซึ่งข้อเสนอในการจัดการเรื่องนี้เนี่ยพยายามป้องกันการติด อินเทอร์เน็ตของเยาวชนนะครับโดยจํากัดเด็กที่อายุต่ากว่า8ปีใช้เวลาได้เพียงแค่40นาทีนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนต่อวันซึ่งเวลาที่จํากัดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับโดยสูงสุดถึงวันละ2ชั่วโมงสําหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง16ถึง18ปีแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อเราผู้ที่ สร้างแอปด้วยนะครับเพราะว่าทางแอปเองเนี่ยก็ต้องปรับแต่งเนื้อหาสําหรับกลุ่มอายุต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นเด็กอายุต่ากว่า3ปีเนี่ยควรได้รับการแสดงเพลงกล่อมเด็กและรายการต่างๆที่สามารถรับชมร่วมกับผู้ปกครองได้นะครับผู้ที่มีอายุระหว่าง8ถึง12ปีเนี่ยสามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับทักษะชีวิตความรู้ทั่วไปข่าวที่เหมาะสมกับวัยนะครับแล้วก็เนื้อหาบันเทิงที่เป็นแนวทางเชิงบวก แม้ว่าสมาร์ทโฟนและแอปบางรุ่นเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่ใช้ในการจํากัดการใช้งานของเด็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าแผนของจีนเนี่ยมันเหนือกว่านั้นนะครับเพราะว่าต้องมีการควบคุมโดยผู้ปกครองอีกชั้นหนึ่งนะครับ มันมีแอปวิดีโอมากมายนะครับในแพลตฟอร์มของประเทศจีนเองชั้งโตอินนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันภาษาจีนของ TikTok ซึ่งมีคุณสมบัติที่จำกัดเด็กๆให้เล่นแอปได้40นาทีต่อวันนะครับแล้วก็ล็อกไม่ให้เด็กเข้าได้ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึง6โมงเช้านะครับตลอดจนจำกัดเนื้อหาที่พวกเขาสามารถดูได้นะครับ แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าการที่จะมาคอนโทรนเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องอุดมคตินะครับที่มากั้นเด็กๆไว้ด้วยโหมดการใช้งานแบบนี้นะครับแต่ว่าที่จีนเนี่ยแตกต่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเขามีความเข้มงวดหรือแม้กระทั่งการเข้ามาเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกเขามี The g r e a t f i r e Wall ในตัวเองอยู่แล้วนะครับ หลังจากที่ข้อเสนอนี้ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างหลากหลายทางออนไลน์นะครับบางคนเนี่ยก็ถึงขั้นชมเชยนะครับว่าเป็นนโยบายที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคน,เ,นเห็นอิทธิพลด้านลบถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเหล่าเด็กๆนะครับโอ้กลายเป็นว่าเด็กเข้าไปใช้คำสะบดคำหยาบคายแสดงท่าทีไม่สุภาพต่อผู้อื่นแทบจะทุกๆวันนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันก็เจออยู่แล้วนะครับในทุกประเทศทั่วทุกมุมโลก หรือแม้กระทั่งในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับผู้คนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อเสนอนี้เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปหรือไม่นะครับมีบางคนโพสต์บนออนไลน์เลยนะครับว่าทาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการปฏิบัติต่อเยาวชนเหมือนทาลกนะครับจะส่งผลให้ผู้คนเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทารกนั่นเองบางคนก็มองในแง่ดีไปเลยนะครับว่าการใช้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้พ่อแม่มีเวลามากขึ้นกับลูกๆของพวกเขานะครับ มาใช้ชีวิตกันแบบจริงๆนะครับไม่ต้องเสพติดอยู่กับโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเหมือนที่เราเห็นเป็นประจำในชีวิตประจำวันในตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเวลานัดทานข้าวครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ครับเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบจริงๆจังๆมากนะนะครับส่วนใหญ่ก็นั่งดูมือถือกันนะครับแทบจะคุยกันน้อยมากๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้ แต่จะเห็นได้ว่านโยบายแบบสิ่งที่จีนคิดเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะกระทำเพราะว่ามันก็มีองค์กรเอกชนองค์กรต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มันอาจจะมองว่าเป็นการละเมิดสิทธทิเด็กหรือไม่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นนโยบายที่ถือว่าน่าสนใจนะครับมันเป็นเหมือนการทดลองครั้งใหญ่ครั้งสําคัญมากๆกับเยาวชนในประเทศจีนที่มีจํานวนมากมายมหาศาลในปัจจุบันนะครับซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าอนาคตเนี่ยจีนอาจจะกลายเป็นประเทศเดียวก็ได้นะครับที่สามารถพัฒนาเยาวชนของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับในการเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตอาจจะเอฟเฟกตากาท,าที่สุด ประชากรของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปยุ่งกับอ่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนมากจนเกินไปมีการจํากัดเวลาอย่างชัดเจนเหมือนหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าถ้ามองในอีกแง่มุมเนี่ยอาจจะเป็นนโยบายที่ล้มเหลวก็ได้นะครับที่อาจจะเป็นประเทศเดียวที่ล้าหลังที่สุดก็ได้เพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยปล่อยให้เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้แบบเสรีนะครับซึ่งพวกเขาอาจจะใช้ในการขวนขวายหาความรู้ต่างๆนะครับทำให้มีองค์ความรู้มากกว่าคน คนที่ถูกลิมิตการใช้งานเหมือนนโยบายที่จีนกำลังทำมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งมันสามารถมองได้2แง่มุมมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามันจะเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนนะครับว่าการจัดการกับเด็กรูปแบบใดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวซึ่งอนาคตของชาติเนี่ยมันก็จะเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของจีนในครั้งนี้เช่นเดียวกันนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของการจำกัดเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กในประเทศจีน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิจิทัลทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, a d ดทรดน t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมนึงขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ